สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Good Health Happy สุขภาพดีมีความสุขวันนี้นะคะเราจะพาคุณรุ่งโรจน์นั้นมาทำใบหน้าให้สดชื่นและก็อ่อนเยาว์ด้วยวิธีการ10ท่าทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์จากหน้าเขาซึมๆเนี่ยลองดูนะคะวันนี้พกาทิพย์จะเป็นคนสั่งไลฟ์คุณลุงโรจน์ทำพร้อมหรือยังคะเอ้ยท่าที่1ค่ะคุณลุงโรจน์ทำได้ผ่อนคลายค่ะนี่คือท่าเตรียมพร้อมนะคะไม่ใช่ท่าที่1ทำไปได้ผ่อนคลายค่ะทำยังคะเสร็จแล้วก็แลบลิ้นให้ยาวที่สุดเลยค่ะแลบลิ้นให้ยาวที่สุดเลยอันนี้คือท่าที่1นะคะ Oh no เขาบอกว่าให้แลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุดแล้วดิฉันจะนับ1ถึง10นะคะเริ่มนะคะคุณลุงโรจน์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แลบลิ้นให้ยาวที่สุดค่ะที่จริง1นาทีก็ได้นะคะต่อไปค่ะโอ๊ยน้ำลายหกต่อไปท่าที่2ทำตาโตๆค่ะแล้วก็กรอบตาไปข้างขวาสัก5วินาที1 2 3 4 5แล้วก็กรอบกลับไปทางซ้ายค่ะเขาบอกว่าท่านี้จะบริหารดวงตาไม่ให้หมองคล้ำนะคะกรอบตาไปมาค่ะทำแล้วชิ้นหน้านะคะค่ะต่อไปมาดูท่าที่3กันโอ้ไปนะคะเป็นท่าที่3ท่านี้คือให้ทำปากจูโดยดูดกับพุงแก้มเข้าไปค่ะพุงแก้มเข้าไปค่ะทำให้จูที่สุดค่ะท่านี้ทิ้งไว้1นาทีดูดแก้มเข้าไปค่ะมันจะช่วยให้กระชับตรงแก้มไม่ให้หย่อนคอยเติมแรงโน้มถ่วงหูโลจูยังคะ1นาทีผ่านไปนี่เดี๋ยวท่าจูท่าจูก็ได้อะเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปนะคะคะเป็นท่าที่4คือท่าหุบหน้าค่ะหุบหน้านั้นก็คือจินตนาการว่าหน้าเรามันรวมกันอยู่ตรงกลางหุบค่ะหุบเข้าไปค่ะหุบหุบเข้าไป30วินาทีนะคะหุบให้หน้ามันกองเอาโอ๊ยตดด้วยหุบค่ะรามีคุบเล่นเลยค่ะเหมือนโดนอะไรปี๊ดหน้าเลยค่ะมันจะใช้กระชับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าทั้งหมดพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะคุณลุงโรจน์เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปกันค่ะ5ค่ะเป็นท่าเปิดหน้านะคะเมื่อกี้ท่าหุบหน้าใช่ไหมคะตอนนี้ให้เปิดหน้าให้กว้างค่ะแลบลิ้นออกมาค่ะเปิดหน้าค่ะทำตาโตๆค่ะเปิดหน้าให้กว้างที่สุดค่ะตาโตๆหูพึ่งๆเปิดให้กว้าง30วินาทีนะคะแล้วก็ท่านี้ทำประมาณ3รอบนะคะก็จะเป็นบ้าเลยทีเดียวเลย เปิดหน้าก็ไม่ใช่หลอกค่ะเปิดหน้าให้กว้างค่ะไอ้น่าจะได้ตึงๆนะคะ oh, no. พอแล้วอ่ะพอแล้ว7ไม่ใช่โอ้6ตอนนี้อยู่ในท่าที่6นะคะท่านี้เปิดตาให้กว้างค่ะทำตาให้กว้างค่ะโฟกัสที่จุดเดียวอย่าทำให้หน้าผากย่นสิคะเปิดตาให้กว้างอย่าทำให้หน้าผากย่นค่ะเอาใหม่ค่ะทำดีๆค่ะเปิดตากว้างๆค่ะหน้าผากอย่าย่นค่ะจับไว้ค่ะจับจะไปกันเปิดตาให้กว้างแล้วก็มองมาที่จุดเดียวนะคะมองมาที่จุดเดียวทำ3วินาทีไม่ได้ค่ะหน้าผากมันย่นค่ะเปิดตาให้กว้างแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายนะคะทำแบบนี้สัก2รอบค่ะดีค่ะ
เราจะไปดูท่าที่7กันนะคะท่าที่7ค่ะท่านี้คืออมลมค่ะไม่ใช่องลงนะอมลมค่ะคุณลุงโรดทำแก้มให้ป่องที่สุดค่ะอมลมค่ะทิ้งไว้สักพักนะคะทำสัก2นาทีอมให้เหมือนอึ่งอะค่ะอมลมค่ะโอ้ยหลายรอบละอมโคกับอมลมไม่ได้นะคะอมแล้วรู้สึกไงบ้างคะ เดี๋ยวมาดูท่าที่แปลกกันนะคะต่อไปท่าที่8นะคะท่าส่งจูบแล้วก็ปล่อยลมค่ะส่งจูบค่ะทำปากจู๊ๆค่ะแล้วก็พ่นลมออกมาจากปากค่ะให้ยาวๆนะคะทำสักหนึ่งวินาทีค่ะท่านี้มันจะได้การกระชับริมฝีปากค่ะโอ้ยเหม็นค่ะเหม็นใช่ไหมนะคะท่าต่อไปต่อไปท่าที่9ค่ะเงยหน้าขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นค่ะเอียงไปทางซ้ายค่ะเงยหน้าขึ้นแล้วก็เอียงไปทางซ้ายค่ะแล้วก็ทำท่าเหมือนเอาลิ้นแตะเพดานข้างบนไม่ต้องอ้าปากค่ะไม่ต้องอ้าปากหุบปากแตะเพดานข้างบนแล้วก็พยายามกลืนน้ำลายค่ะท่านี้ก็ช่วยกระชับใบหน้านะคะแต่ว่าฉันคิดว่าหน้าเขาท่าจะย่นค่ะเพราะดูตอนเราทำหน้าผากเขาจะย่นแต่ว่าตอนเราทำจริงๆจะทำย่นอย่างนี้นะคะOkay. ดื่มน้ำลายค่ะสัก5วินาทีค่ะเงยหน้าขึ้นค่ะทำคอให้ตึงๆค่ะแล้วก็พยายามกลืนน้ำลายค่ะค่ะดีมากค่ะดีมากเล่นนิดหน่อย ต่อไปท่าสุดท้ายแล้วนะคะท่าที่10ค่ะท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือท่าที่10ก็จะเหมือนท่ากลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะทำหน้าให้นิ่งค่ะทำหน้าให้นิ่งแล้วก็ผ่อนคลายค่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกยุบหนอพองหนอทำใบหน้าให้ดูสงบนิ่งค่ะไม่หลับนะคะไม่หลับอย่าหลับใครนะคะฝันแล้วใช่ไหมคะก็สำหรับท่าที่10ลืมตาได้แล้วผ่อนคลายแล้วค่ะสำหรับ10ท่านี้นะคะลองไปทำดูว่าไงคะคุณลุงโรดรู้สึกไงคะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากรู้สึกหล่อเลยสิดูหน้าเด็กดีขี้มีอะไรจะพูดไหมคะบอกท่านผู้ชมสิน่าใช้ไล่ซิวว้าวว้าวค่ะสำหรับ10ท่านี้นะคะก็สามารถไปเป็นท่าบริหารใบหน้าได้เลยเพื่อทำให้หน้าเรากระชับเพราะใบหน้าเราก็มีกล้ามเนื้อทุกส่วนถ้ากล้ามเนื้อไม่ได้รับการออกกำลังกายก็จะทำให้ใบหน้าเหี่ยวย่นไปกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่าลืมบริหารกันบ่อยๆนะคะวันนี้รายการอะไรคะGood health happy health happy ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะมาบอกแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรนะติ๊งๆกด Subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างนะครับผมเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดติ๊งๆโอเค